ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ฉะเชิงเทรานะคะร้องเรียนมาทางเพจของรายการเลยบอกว่าที่หมู่บ้านเนี่ยไม่มีไฟฟ้าใช้เลยค่ะติดตามได้ในเที่ยงร้องทุกข์กับคุณจัสติมะค่ะเที่ยงร้องทุกข์ครับคุณผู้ชมครับเอาละฮะวันนี้ทุกข์ของเรานั้นเป็นทุกข์ที่ถูกร้องเรียนมาจากเยาวชนอายุเพียงแค่17ปีเท่านั้นต้องถือว่ายอดเยี่ยมมากต้องขอบคุณหลานมากที่ช่วยร้องทุกข์กันเข้ามาผ่านเพจของเที่ยงร้องทุกข์เที่ยงร้องทุกข์ลงมีเพจด้วยนะครับจะส่งมาทาง Facebook ก็ได้เนี่ยนะฮะชาวบ้านหมู่ที่3ตำบลทุ่งยายชีตำบลท่าตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบที่ฉะเชิงเทราเนี่ยเขาบอกว่าบางส่วนนั้นต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความมืดมิดนี่ปี2564ครับยังมีหมู่บ้านหลายหลังคาเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าจะใช้ต้องจุดเทียนครับโทรทัศน์ไม่มีโอกาสดูตู้เย็นไม่มีโอกาสได้ใช้ฮะไม่ทราบว่าอยู่กันได้ยังไงลำบากมากจริงๆครับแล้วผู้สื่อข่าวของเราคุณกีรติผู้ระหงนั้นลงไปที่พื้นที่เลยเขาบอกว่าอะไรครับบริเวณชุมชนใหญ่จะมีไฟฟ้าใช้ตามปกติแต่ว่าคุณหากเดินเข้าไปในพื้นที่ไร่สวนมีบ้านเนี่ยประมาณ20หลังคาเรือนเท่านั้นอยู่ในสวนยางสวนปาล์มแล้วก็สวนทุเรียนแล้วแต่ละหลังตั้งอยู่ห่างกันมากฮะมันเลยกลายเป็นความไม่คุ้มค่าต่อการที่จะวางระบบไฟเพราะเข้าไปเนี่ยหลังคาเรือนมันมีน้อยเหลือเกินมันขัดกับมูลค่าในการลงทุนที่จะเอาเสาไฟไปลงเอาสายไฟไปลงนะฮะตัวแทนชาวบ้านคนนึงบอกว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาชาวบ้านต้องดิ้นรนด้วยวิธีการคือหาเงินแล้วซื้อแผงโซลาร์เซลล์เด็กคนพิการลำบากมากในการใช้ชีวิตแล้วบางวันเนี่ยมีช้างบ้านหลายสิบตัวหลุดเข้ามาหากินไม่มีอุปกรณ์อะไรในการที่จะออกไปไล่ต้องทำคนเหมือนทำตัวไปเหมือนคนมนุษย์ยุคหินที่ต้องจุดไฟไล่กันตะโกนโบกเวกวอยวายแบบนี้และชาวบ้านร้องเรียนตรงนี้ครับว่าคุณผู้ชมชาวบ้านร้องเรียนมาบอกว่าที่ผ่านมาพยายามร้องเรียนไปยังอบต.ท่าตะเกียบแล้วหลายครั้งไปร้องเรียนกับนายอำเภอที่ศูนย์ดำรงธรรมแล้วหลายครั้งเขาก็รับเรื่องไว้แล้วเขาก็เงียบหายไปไม่มาให้ความช่วยเหลือแต่อย่างใดลองฟังเสียงชาวบ้านดูฮะผมนะครับผมเกิดมาก็17จะ18ปีครับก็ไม่เคยเห็นไฟฟ้าเลยครับแล้วเดือดร้อนยังไงล่ะครับก็คือกลางคืนนี้ก็เวลาร้อนก็ไม่สามารถเปิดพัดลมไม่สามารถใช้พัดลมได้ครับแล้วก็เวลาจะหุงข้าวอย่างวันนี้สมมุติวันนี้ฝนตกเนี่ยครับคือขอนไม้ก็เปียกก็ไม่สามารถหุงข้าวได้ก็ต้องทนอยู่อย่างเงี้ยครับแน่นอนครับคุณผู้ชมครับมีทุกแบบนี้นะฮะเราต้องยื่นเรื่องไปหน่อยนะตามความคืบหน้ากันหน่อยครับแม้ว่าจะเป็นหมู่บ้านเล็กๆแม้ว่าจะมีจำนวนหลังคาเรือนไม่มากแต่ว่าบางทีการลงทุนเรื่องสาธารณูปโภคพื้นฐานมันคิดถึงเรื่องของกำไรไม่ได้มันต้องคิดถึงความอยู่ดีกินดีอยู่สบายของพี่น้องประชาชนส่งเรื่องนี้ต่อไปยังอบต.ท่าตะเกียบและการไฟฟ้าฝ่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ท่าตะเกียบด้วยนะฮะรบกวนลงไปดูทุกดูแลสุขของชาวบ้านที่ท่าตะเกียบด้วยอย่าลืมครับว่ามีทุกส่งทุกของท่านมาที่นี่เพราะทุกของท่านคือทุกของเราและนี่คือเที่ยงร้องทุกครับสวัสดีครับผมจัสติมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ